สวัสดีครับผมอาร์มนี่ยรักจังครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อการดจอครับแสดงผลร้อยสิบสี่นะครับเฟรเมเรทหรือสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทดีครับอ่าเดีย๋ยวเราจะมาช่วยกันเลือกและตัดสินใจนะครับในวิธีการเลือกซื้อแล้วก็ในการเลือกซื้อไปประกอบคอมเองนะครับสาหรับน้องๆน,น,นี่ยังอยากจะประกอบคอมไหนว่ามี งบจำกัดเหนือมีงบที่มากกว่านะครับในสถาการแบบนี้นะครับเดีย๋ยวพี่จะมาช่วยแนะนําข้อมูลนะครับพี่จะแนะนําข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับอย่าลืมครับจะชอบความนี้นะครับช่วยกันกดติดตาม channel ช่องเซลล์เลือ66นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ใต้ข้างล่างได้นะครับคราวนี้พี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง การ์จอล้วนๆเลยนะ,ะการจอแสดงผลมันจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นที่จะพูดถึงครับในการเปรียบเทียบแต่ผมจะไม่เนำการจอมาต่อเล่นเกมแสดงผลให้ดูนะเป็นข้อมูลคร่าวๆจากเว็บเอ็นดีเดียเลยนะครับในการช่วยช่วยการตัดสินใจในการซื้อกาจอนะครับมันจะมี รุ่นนะครับ RTX นะครับ80เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับขอวไปแป RTX 2080 Ti นะครับแล้วก็ RTX 2070 Super นะครับ RTX 2060 Super นะครับแล้วก็ GTX 1660 Super นะครับว่า,า GTX 1050 Super นะครับ ระหว่าง200 240เฟมเลกับ200กับ144เฟมเทนะครับเราจะตัดสินใจยังไงนะครับในการเลือกซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวข้อมูลนี้สามารถเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอ้างอิงมาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับโดยตรงเลยนะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูเว็บนี้ได้นะเดีย๋ยวพี่จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง นะครับเดี๋ยวรอสักครู่สักครู่นี่นี่น้องๆสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ข้อไปเซิร์ชใน Google แล้วก็เข้าเว็บเขาเห็นไหมมันมี Product นะครับกราฟิกเยอะแยะเลยนะตอนนี้แล้วก็มีจอ g ีซิงด้วยนะครับโอเคอันนี้เฟรมเรทเกมมิ่งร้อยสี่สิบสี่เฟรมเรทนะครับอันนี้เขาจะเป็นเหมือนอ่า โชว์สินค้านะครับแล้วก็ดูนะครับเกมอะไรเนี่ยเกมการแข่งขันนะครับรวมหนึ่งออฟบิวตีนวอร์โซนนะครับเลนโบซิกนะครับแล้วก็อะไรอ่ะแม็กเทนรอยョนะครับรอยョน้องๆก็ลองเข้าไปอ่านดูกันครับต้องการอัตราแฟมไอเฟนเบลดที่ได้สูงๆนะครับอ่าอย่างเช่นเห็นไหมเขาเขียนมาเลยขอบคุณที่ เล่นเฟรมเลยที่114เฮิร์ตนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับแสดงว่าไอ้พวก120เฮิร์ตเนี่ยแม่งแบบแบบเป็นเบสิกไปเป็นพื้นฐานไปแล้วนะครับโดยประมาณนะครับที่รีความเข้าใจนะครับเห็นไหมอ่าเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่นะครับ QDate นะครับอ่าคนที่เล่นเกมยิงๆอย่างเงี้ยเออมันต้องต้องใช้เยะนะพี่ว่านะครับเดี๋ยวพี่ก็ลองเล่นดูแล้วแหละเออย่าง พอโซอย่างเงี้ยเออเล่นดูจากจากร้อยร้อยสี่สบสี่เฮอร์นะพอพอรออัพไปหรือไปเล่นที่ที่ร้านนะครับเออมันก็เวลาเราหันกระจกอะเราสามารถปรับความละเอียดได้มากขึ้นใช่ไหมถ้าดูในคลิปที่แล้วนะครับนี่อะไรประสิทธิภาพนะครับที่ไม่ได้มาความเทียบเคียงอันนี้ภาษาอังกฤษมันแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมันจะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับ นี่จุดสําคัญคือการาฟนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอารูปเนี่ยขึ้นให้ดูนะครับเพื่อความชัดนะครับอ่าเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับปุ้มอ,อันนี้ไม่ทราบว่าน่าจะเห็นชัดกันนะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องแกรสจอนนิดนึนะครับอันนี้เขาเทสด้วยขอยเก้านะครับอ่าขอยเก้ารุ่นอะไรเนี่ยเก้าเก้า 00k นะครับอันนี้เขาเทสที่เขาเทสนะเทสค่าเฉลี่ยด้วยนะที่พันแปดสิบนะครับอ่าอันนี้ใช้การจอไอ้ใช้ cpu แรงเลยนะครับร้อยยี่สิบเฟรมเรทร้อยสิสี่เฟรมเรททั้งและร้อยและสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทนะครับแล้วทีนี้กับจอภาพทีนี้เรามีการจอที่แรงเลยใช่ไหมเราเราต้องมีอะไร จอภาพที่รับรองกับตัวกาจอด้วยนะมันถึงจะขับออกอมสมมตุติน้องน้องจัดสเปคมาอย่างแรงเลยกาจอน้องมันไปที่สองอสีสิบเฟรมเรทแต่จอภาพแม่งเอ,อจอภาพเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ที่ร้อยี่สิบเฟรมเรทนะมันก็ถามว่าขับออกไหมออกได้แต่ว่ามันออกไม่สุดนะครับอ้องการ การใช้ประสิทธิภาพของการ์จอได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราก็ต้องดูเรื่องจอด้วยนะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกราฟนี้นะครับกราฟเนี่ยมันจะบอกว่าเอ้รุ่นนี้นะไปสามารถดันไปถึงเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเฟรมหรือเอ้หรือร้อยยี่สิบเฟรมหรือ ร้ฟมนะครับแล้วก็ตัวเกมที่เขาเล่นกันนะอ่าอย่างมันจะมีเกม Overwatch นะครับแล้วก็ l n m o w Six นะครับแล้วเจเปกนะครับอีกเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นครับอเป็น Warzone นะครับ,รบแล้วก็เป็น PUBG นะอ่าเรามาดูกันนะครับ อย่างเช่นอ่าเอาตัวแรกก่อนเลยผมผมถ่างเอ้ยผมขยายรูปให้ดีกว่ากลัวมองกันไม่เห็นนะ น่านจะเห็นแล้วแหละอ่าเดีย๋ยจะดูกันชัดนะครับถ้าใจดีนะเว็บน่าทําเป็นหลายๆสีหน่อยเพราะมันเปรียบเทียมง่ายใช่ไหมอันนี้มันแค่เป็นแบบสีเขียวนะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวอะไรอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายไปนะครับตอนนี้เกมอะไรที่เป็นน่าเล่นที่สุดงั้นผมจะเอาตัวอย่างเช่นอเกม เอาเกมอะไรดีอ่าวอล์โซนแล้วกันช่วงนี้คิดนะครับเกมโอเกมโอว์น,นี่แบบการจอเน้นๆเลยอ่าสมมุติเราจะประกอบคอมเครื่องหนึ่งครับเล่นอ่าพวกพับจนะครับหรือวอ r z โซนนะครับอ่าเราต้องดูการจอด้วยนะครับว่าตัวเกมม่ะส่วนใหญ่เราจะเข้าไปดูตัวเกมเนี่ยตัวเกมมันใช้ขับเท่าไหร่นะครับอ่า เรามาดูเกมพับจีกันก่อนนะครับอ่าเนี่ยไอ้สองศูนย์แปดศูนย์ที่ไอเนี่ยมันสามารถขับเกมเนี่ยไปได้ประมาณถึงสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทนะครับโดยประมาณนะแต่มันไม่ถึงเส้นเส้นมันไม่ถึงสีขาวนะครับถ้าน้องสังเกตด,ดีๆนะมันจะมีเส้นสีขาวแนวนอนนะเออตรงนั้นนะมันจะเขียนว่าสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบเฟรมเรทนะครับทั้งหมดเลยนะครับ อ่าแล้วเรามาดูการ์ดจออีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ตกรุ่นมาหน่อยเงินนะออมันจะถูกลงหน่อย RTX นะครับ2070 Super อ่า Super อ่าการ์ดจอที่ลงท้ายด้วย Super เนี่ยมันจะเป็นของของใหม่นะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันจะอัปเดตมัาจากตัวเดิม,ต,ดมตัวเดิมมันไม่มี Super ใช่อ่าค้างกล่องเวลาเราเลือกซื้ออ่ะสมมุติถ้าเงินเราไม่ ไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงพวก2080อะไรแล้วแต่นะนะครับทีอ่างเงี้ยถ้าเงินเราไม่ถึงผมพี่แนะนำว่าให้ไป2070 s u p e เนะครับหรือ2060 s u p e หระครับหรือ1660 Super นะครับหรือ1 6 0 5 0 s u p e นนะครับไอ, Super, บอ, Super, บอพวกเนี้ยจะเป็นการอัพแพ็คเหมือนแบบว่าการ Update, อาัปเดตอุปกรณ์นะครับว่ามันเพิ่ม เพิ่มอะไรซะจำไม่ผิดต้องไปดูข้างกล่องนะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรมานะครับมันรายละเอียดมันเยอะนะครับอ่าน,นมาคุยกันต่อนะครับถ้าถ้าน้องๆต้องการเล่นพับ g เนี่ยที่สองรอยสี่สิบเฟรมเรทนะพี่จะแนะนําอยู่แค่สามตัวนะครับ RTX แค่สามตัวก็มีซูเปอร์นะครับเอ่อสองศูนย์เจ็ศูนย์ซูเปอร์นะครับสองศูนย์หกศูนย์ซเปอร์แล้วก็หนึ่งหกหก ศูนย์ซปูเปอร์นะครับเอ้ยขออภัยนะผู้ผิดเหนียวใหม่นะครับรียเป็นพันกันอารอ็กซนะครับสองศูนย์แปดศูนย์ทีไอครับสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ซูเปอร์ครับสองศูนย์หกศูนย์ซูเปอร์นะครับอันนี้จะดันไปที่สองร้อยสี่สิบเฟรมเรทเลยนะครับ ถ้าน้องๆสนใจที่1 4่เฟมเรตนะเอาแบบเอาแบบดันสุดและทะลุทะลางนะครับมันจะมีการ์ดจอแค่สี่ตัวนะครับก็มี RTX นะครับ2080 Ti RTX 2070 Super นะครับ RTX 2070แล้ว2060 Super นะแล้วก็มี RTX 11 เอ้หนึ่งหกหกศูนย์ซูเปอร์นะที่ที่สามารถดันร้อยสี่สิบสี่เฟรมเรทขึ้นไปนะครับอยเยอะนะเออมีทั้งสี่ตัวอน่ะเรามาดูอีอกเกมหนึ่งครับเกมยอดฮิตเออทำไมน้องบอกพี่ไม่พูดไอพวกเอ่อหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์ซูเปอร์เลยนะเพราะว่ามันดันไม่ถึงนะมันไม่ถึงร้อยร้อยสิบสี่เฟรมเรตขนาดร้อยี่สิบเฟรมเรตมันยังดันไม่ถึงเลย ใช่ไหมสมมติเราจะเสียตังค์ทั้งทีอ่ะเออเราเราขอให้มันขั้นต่ำร้อยสิบร้อยสี่สิบสี่เฟรมเรทสักหน่อยนะครับในการจัดสเปคเพราะว่าการ์ดจ,จอใบหนึ่งมันห่างกันไม่กี่พันนะครับนี่ไม่อยากให้ซื้อตัวตัวล่างสุดนะครับอยากให้ซื้อตัวใกล้เคียงร้อยสิบสี่นะครับเฟรมเรทเพราะว่าถ้าไปสองร้อยอะไรเงี้ยสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทบางคนอาจจะงบไม่ถึงนะครับอย่าลืมนะ ถ้าจะเล่นเกมวงนี้ต้องมีจอที่รับรองเฟรมเรทมันด้วยนะครับอ่าก็เอ่อตัวจอร้อยสิบสี่เฟรมเรทเนี่ยเออมันมันมีราคาค่อนข้างถูกลงแล้วนะครับอ่าแถมยังได้จอใหญ่อีกด้วยนะครับนี่คือประเด็นนะครับอ่าเรามาพูดถึงวอร์โซนนะครับ หลายหลายคนนี่กำลังเล่นอยู่นะครับเราจะคุยกันที่240เฟรมนะมันก็มีแค่ตัวเดียวท,ที่ที่ดันไปถึงนะครับ RTX 2080 Ti นะครับที่เหลือมันจะเป็นสามารถดัน144เฟรมนะครับก็มีอยู่แค่2ตัวนะครับก็มี RTX นะครับ Super นะครับไอ้ RTX 2070 Super ก็ RTX 20 หกศูนย์ซูเปอร์นะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งอะ่ะมันอีกนิดหนึ่งนะครับตัว G นะเป็นรหัสจีจีทีเอหนึ่งหกหกศูนซเปอร์เห็นไหมม่งเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเนี่ยใครที่ใครที่อยากเล่นวอลโอนนะแบบสเปคไม่ต้องแบบแรงมากนะพยายามพยายามเอาการ์ดจอตัวนี้ก็ได้นะครับที่ผมกาลังเชร์อยู่ก็คือ GTX หนึ 1600, ่งหกหกศูนย์ซูเปอร์เนหะ็นไหมจะดูจากการาฟใช่ไหมมันห่างกันนิดเดียวแต่ผมลองเทสดูแล้วบางฉากบางจังหวะมันสามารถไปร้อยสี่สี่สิบสี่เฮได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะบางบางฉากมันจะ,จะจจดันไปไม่ถึงนะครับอันเนี้ยมันจะเวลาเราประกอบคอมมันจะประหยัดงบประมาณเราด้วยนะครับแต่ถ้ามีตังเหลือแบบเหลือเลยนะครับแบบ เหลือเลยถ้าจะไป2080 Ti ก็ได้แต่ถ้าเงินไปไม่ถึงผมแนะนําให้อันนี้ไปเลยคนระับไม่ต้องไม่ต้องซื้อตไม่ต้องซื้อแบบนี่นี่นะซื้อแต่2070ูนย์เนปอร์นะครับซื้อซื้อแค่สองสองสเปคนี้พอนะครับแอปลองเฟรมเรทมันมันถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับมันอยู่ได้อีก หลายปีนะครับกว่าเขาจะออกการจอรุ่นใหม่ออกมานะครับณราคาปัจจุบันด้วยนะอย,ย 20, 70, ปปอ,อย่างอย่างสองศูนย์เจ็ดศูนย์ซูเปอร์เงี้ยมันดันไปถึงสองร้อยสองร้อยสี่สิบเฟมเรตอยู่แล้วนะครับสบายนะครับมีจออีกสบายเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาผมดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยแพงนะเมื่อกี้เช็คในเว็บมานะครับ เช็คในเว็บมาเลยวันที่สามสิบเดือนสี่นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับยังยังไม่ค่อยแพงมากก็ประมาณราวๆหมื่นกว่าถึงสองหมืนนะแล้วแต่บางรุ่นนะครับแล้วแต่ค่ายด้วยนะครับรัดจอมีหลายค่ายนะครับมีทัอัพไฟไอจีบีหรือไม่มีก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าถ้าพี่แนะนำนะมั้ยถใช้ซื้อมาเล่นเกมอ่ะพี่จะแนะนำอยู่แค่สองรุ่นนะครับ เอาแบบไม่แพงเกินไปนะครับพี่จะแนะนำแค่สองตัวนะครับ RTX สอง t x 2 0 7เจ็ดศ r กับ RTX เอ้ GTX 1660 Super นะครับทำไมแนะนำสองตัวนี้หนึ่งด้วยราคานะครับสามารถจับต้องได้นะครับแล้วเวลาการ์ดจอไอตัว2080ู ti ราคาตกมาเราก็สามารถ ขายขายเป็นมือสองได้นะครับขายหนึ่งหกหกศูนขายออกขายออกก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาติดอย่างเงี้ยมันยังพอแบบว่าพอพอเราเล่นเราคุ้มและใช่คุ้มแบบในการที่เราต้องเสียเงินนะครับลองลองลองดูนะครับลองลองไปศึกษาดูนะครับ เรามาศึกษาดูว่าทำไมต้องซื้อกาจอแพงแพงทำไมถึงกาจอถึงแพงเพราะอะไรนะครับแล้วก็ความจำเป็นว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนใช้งานอุปกรณ์บ่อยแค่ไหนครับหรือจะดูหนังฟังเพลงไปพวกเนี้ยกาจอมันสามารถดันไปที่ 4K ได้อยู่แล้วนะครับเพราะ Youtube ก็ 4K ใช่ไหมล่าสุด 4K แล้วกาจอดันเหลือๆนะครับ อันนี้การ์จอโหดมากนะครับก็ถ้าชอบบทความนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย